สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องขององุ่นเลยค่ะแต่เป็นองุ่นนิ้วมือแม่มดนั่นเองค่ะสังเกตดูนะคะเวลาเราซื้อมานะคะลูกเขาจะมีสีขาวๆแบบนี้ล่ะค่ะสีขาวๆที่เปลือกนี่นะคะวันนี้จะทำการล้างให้สะอาดเลยค่ะมาดูขั้นตอนการล้างกันนะคะหลังจากเราได้มานะคะให้ทำการใช้กรรไกรนี่ล่ะค่ะตัดออกมานะคะให้พวงหนึ่งมี2-3ลูกก็พอแล้วค่ะไม่แนะนำใช้มือดึงนะคะขอเป็นใช้กรรไกรตัดค่ะเพื่อไม่ให้เขาช้ำนั่นเองค่ะหลังจากตัดแล้วนะคะมาเตรียมน้ำในการล้างกันเลยค่ะวันนี้ใช้น้ำที่1ลิตรนะคะตัวช่วยแรกของเราก็คือเกลือนั่นเองค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยแป้งมันนะคะ1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเลยค่ะเมื่อน้ำละลายดีแล้วนะคะนำองุ่นที่เราตัดนี่แหละค่ะใส่ลงไปแช่ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะทำการแช่ทิ้งไว้10นาทีได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะ10นาทีนะคะจากนั้นนะคะนำไปล้างให้สะอาดเลยค่ะค่อยๆถูเบาๆนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดอีก2-3น้ำนะคะจนแน่ใจว่าน้ำที่เราล้างใสนั่นเองค่ะเพียงแค่นี้เราก็มีองุ่นนิ้วมือแม่มดที่สะอาดไว้ทานแล้วนะคะทานแบบสบายใจเลยค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ